สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับไต่เช่นเคยนะคะคลิปนี้ไต่จะพาทุกคนมาย้ายต้นพริกค่ะนี่ก็เป็นต้นพริกนะคะกำลังงามกำลังโตเลยนะไต่ได้เพาะไว้นะคะเพาะเมล็ดไว้ในถุงปลูกสีขาวนะคะแล้วก็ยังมีเพาะไว้ในนี่ค่ะกระถางสีดำแบบนี้เดี๋ยวเราจะย้ายไปลงกระถางใหญ่กันแล้วก็มาดูเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการปลูกพริกกันค่ะค่ะทุกคนนี่ก็เป็นต้นพริกนะคะที่ต่ายได้เพาะเมล็ดไว้นะต้นก็โตได้ที่แล้วนะคะพร้อมที่จะย้ายแล้วค่ะนี่นะต้นพริกค่ะนี่ในถุงปลูกสีขาวนะคะบางถุงต่ายก็ใส่2ต้นนะคะบางถุงก็เป็น3ต้นนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาย้ายต้นกล้าพริกลงในกระถางใบใหญ่กันค่ะนี่นะคะต่ายได้เตรียมดินไว้ในกระถางใบใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวต่ายก็จะย้ายต้นกล้าพริกนะคะจากกระถางใบเล็กๆนะลงปลูกในกระถางใบใหญ่ค่ะอันนี้เป็นดินที่ต่ายหมักไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะที่ต่ายหมักดินในกะละมังนะคะได้ที่แล้วครบกำหนดแล้วนะคะต่ายก็นำมาปลูกพริกในครั้งนี้ค่ะเราใส่ดินไปยังไม่ต้องมากนะใส่ประมาณสัก 60% ของกระถางก่อนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยต่ายก็จะโรยด้วยปูนขาวค่ะนี่เลยปูนขาวนะคะเราโรยไปเพื่อที่จะป้องกันเชื้อราในดินค่ะโรยแล้วก็คลุกโรยแล้วก็คลุกแบบนี้นะคะไม่ต้องโรยแล้วทิ้งไว้คาแบบนี้เนาะโรยแล้วเราก็คลุกสักนิดนึงอะค่ะคลุกสักนิดนึงเพื่อป้องกันเชื้อราในดินนะคะโรยไปสักหน่อยค่ะเท่านี้ก็พอเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะคะหน้าฝนนะฝนตกบ่อยเราก็ต้องป้องกันเชื้อราที่มันจะมาตามดินด้วยนะคะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเอาต้นกล้านะน่าจะพอดีแล้วล่ะหลังจากนั้นนะคะก็มาขุดเอาต้นกล้าได้เลยค่ะมีต้นกล้าพริกนะคะกำลังสวยเลยค่อยๆขุดค่อยๆงัดนะนี่ค่ะพยายามเอาดินมาให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าไต่เองก็กลัวรากขาดเหมือนกันนี่ค่ะใส่ลงไปนะคะเบาๆเนาะหลังจากนั้นก็เติมดินลงไปค่ะดินที่ไต่ปรุงนะคะก็เป็นสูตรเดิมที่เคยใช้เลยค่ะจากวัสดุที่เราหาได้นะมีแกลบนะคะขี้เถ้าถ้าไม่มีขุยมะพร้าวบางทีไต่ก็จะใช้เป็นขี้เลื่อยค่ะปุ๋ยคอกนะอาจจะเป็นปุ๋ยคอกหรือเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะแล้วแต่ว่าจังหวะนั้นเรามีอะไรนะคะเราก็ใส่ตามที่เรามีแล้วก็เศษใบไม้แห้งนะคะถ้ามีเศษพืชสดนะก็จะใส่เศษพืชสดไปด้วยค่ะเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินเศษใบไม้แห้งก็จะช่วยให้ดินเราโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะดินไม่แน่นไม่จับตัวกันมากจนเกินไปแกลบก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถช่วยเพิ่มธาตุอาหารแล้วก็ทำให้ดินเราโปร่งมากขึ้นนะคะดินจะใส่ไปแค่นี้พอนะคะเราไม่ต้องใส่ดินเต็มกระถางนะคะเพราะว่าเราต้องเหลือพื้นที่ไว้ใส่ปุ๋ยในรอบหลังด้วยนี่ค่ะหลังจากย้ายเสร็จแล้วนะคะเราก็นำต้นกล้าพริกที่เราย้ายลงกระถางเนี่ยเอามาวางไว้ในที่ร่มรำไรก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาออกแดดจัดๆเลยนะเอาวางไว้ให้เขาตั้งตัวได้ให้เขาฟื้นตัวก่อนค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยเอาเขาออกแดดได้ตามปกติเลยนะคะและตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะที่ทำให้พืชเราสดชื่นมากยิ่งขึ้นก็คือตัวนี้เลยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะเพื่อนๆจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะก็คือเวลาเราย้ายต้นพืชต้นผักเสร็จใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีความเหี่ยวความเฉานะเนี่ยพอหลังจากนี้ผ่านไปนะคะสักประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงอ่ะต้นเขาก็จะเหี่ยวเฉาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาย้ายเนี่ยพยายามทำในช่วงเย็นเนาะแต่ก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวช่วยนะคะใส่ไปในบัวรดน้ำเราสักนิดนึงเดี๋ยววันนี้แต่จะใส่ไป1ฝาเต็มๆเลยนะคะช่วยให้พืชสดชื่นนะคะให้เขาตั้งตัวได้เร็วค่ะแล้วก็รดน้ำได้เลยค่ะอ
เรียบร้อยแล้วนะคะเท่านี้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะเด็ดยอดเลยนะคะก็สามารถเด็ดได้นะหรือใครจะรอให้ลำต้นตั้งได้ก่อนนะคะก็ค่อยมาเด็ดยอดทีหลังได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ